ประเมินภาพทิศทางวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับโดยเฉพาะรอตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งสหรัฐอยู่ด้วยแล้วก็บ้านเราวันนี้มีปัจจัยหลายเรื่องที่จะเข้าครม.ด้วยนะครับประเมินทิศทางวันนี้ยังไงครับก็คิดว่าน่าจะยังลุ้นบวกได้อีกเล็กน้อยนะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าเฟดน่าจะฟื้นแหละแต่เพียงแต่ว่าฟื้นได้เร็วกว่าที่คิดเหมือนกันนะบวกมาได้แรงกว่าที่คิด4วันเนี่ยก็รวมๆสัก 30-40 จุดได้นะครับก็คิดว่าวันนี้ด้วยภาพรวมเนี่ยถ้ามองปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่หลังจากที่ตอบรับเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ลงมาตั้งแต่ช่วงวีก่อนไปแล้วพอสมควรเนี่ยตลาดก็รอจับตาคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ที่ทางพาวเวลประธานเฟดเนี่ยจะมีการแถลงต่อสภาคองเกรสนะก็คงจะรอเมสเซจเพิ่มเติมว่าจะออกมาในโทนโดวิชต่อเนื่องหรือเปล่านะถ้าออกมาในโทนโดวิชเนี่ยก็คงจะหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยฟื้นตัวได้ต่อนะครับขณะที่ปัจจัยในประเทศเนี่ยก็แน่นอนวันนี้เนี่ยคงต้องดูครม.เรื่องของตัวไทย ESG นะถ้าเกิดอนุมัติมาก็คงจะเป็นเซนติเมนต์บวกอ่อนๆที่จะทำให้ตลาดเนี่ยคาดหวังแรงซื้อจากฝั่งสถาบันในประเทศในช่วงที่เหลือของปีได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ตลาดรอติดตามก็คือพรุ่งนี้นะครับการพิจารณาคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าศาลจะมีนัดพิจารณาครั้งถัดไปเนี่ยเมื่อไหร่ผมคิดว่าพรุ่งนี้ยังไงก็คงจะไม่ได้ทราบผลอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าศาลจะนัดพิจารณาครั้งถัดไปหรือว่านัดอ่านคำวินิจฉัยวันไหนนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยคิดว่าอาจจะลากยาวไปถึงกันยายนเพราะว่าวีคก่อนเนี่ยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญก็พูดเองว่าคดีใหญ่ทางการเมืองน่าจะจบภายในกันยาซึ่งมันดูจะช้ากว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้อยู่เหมือนกันว่าอาจจะจบภายในกรกฎาคมหรือว่าสิงหาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็มองวันนี้ช่วงสั้นเนี่ยน่าจะบวกได้อ่อนๆแล้วก็ให้จับตานะครับอยากให้นักลงทุนจับตาดูว่า 1,325 จุดเนี่ยถ้าสามารถทะลุได้แบบแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยอันนี้ระยะสั้นอัพไซด์มีโอกาสจะเปิดไปที่โซน 1,350-1,360 ได้นะถ้าเกิดว่ายืนได้แข็งๆนะครับ 1,325ค่ะมีหวังเรื่องฟันโฟลว่าจะเริ่มกลับมามากขึ้นในช่วงนี้บ้างไหมคะผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการซื้อกลับหลังจากที่ขายไปแรงมากกว่าปีนี้เขาขายเราไปประมาณสักแสนกว่าล้านนะฮะซึ่งภาพรวมคิดว่าคงไม่ได้กลับมาซื้อเป็นหลักหลายหมื่นแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการซื้อสั้นๆหรือว่าเป็นลักษณะการ cover shot นะเราจะเห็นชัดเจนว่าในตัว index future เนี่ยก่อนหน้านี้ฝรั่งช็อตอยู่ประมาณ 120,000 สัญญาเนี่ยแต่พอผ่านไปวีคที่แล้วมาถึงวันเนี้ยเหลือช็อตอยู่ประมาณสัก 40,000 กว่าดังนั้นเนี่ยเขาปิดช็อตไปเกินครึ่งแล้วนะแล้วก็สปอตเองก็มีการซื้อกลับมาดังนั้นคิดว่าน่าจะเป็นภาพในช่วงสั้นมากกว่าแต่ถามว่าจะให้โฟลกลับมาไหลเข้าแรงๆเนี่ยผมว่ายังยากเพราะว่าด้วยภาพเศรษฐกิจหรือว่ากำไรบจ.เราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูเติบโตได้โดดเด่นแข็งแรงเท่ากับในฝั่งของต่างประเทศนะอย่างแบงก์ชาติเองก็บอกว่า GDP เราโตได้เต็มที่ก็ 3% ตามศักยภาพดังนั้นเนี่ยพอภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยอาจจะทำให้โฟล์เรียกว่าคงจะเรียกว่าไหลเข้าตามภูมิภาคมากกว่าแต่คงจะไม่ได้ไหลเข้ามากกว่านะครับนะฮะดังนั้นในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่น่าที่จะมองหรือว่าสแกนหุ้นในช่วงนี้ครับโดยเฉพาะใกล้เข้าสู่เทศกาลผลประกอบการที่จะออกมาแล้วด้วยครับคุณวิรวัฒน์ครับครับผมถ้าเอาตัวที่เราคิดว่างบน่าจะดีแน่ๆแล้วก็กระทบจากความเสี่ยงการเมืองจำกัดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มส่งออกอาหารนะครับCPF TU พวกเนี้ยผมคิดว่าแข็งแรงนะครับรวมถึง ITC ด้วยนะฮะในขณะที่ถ้าเอาระยะสั้นเลยเนี่ยที่ราคาลงมาเยอะแล้วมีโอกาสจะได้คาตาลิสต์บวกจากเรื่องของ Digital Wallet ที่จะมีการแถลงใหญ่วันที่24กรกฎาคมเนี่ยก็คิดว่าพวกค้าปลีกนะครับแล้วก็พวกfood manufacturing เนี่ยที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับก็มองไปที่เซกเตอร์พวกนี้นะครับครับก็เป็นหุ้นแนะนำสำหรับนี้เลยนะฮะใช่ไหมฮะ CPF TU สเป้นะใช่ครับใช่ครับสเป้หรือแม้แต่ CPO เองเราก็คิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเห็นว่าบอนด์ยิวเราเริ่มขยับลงมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพวกกลุ่มfinance เองอันนี้ก็น่าจะได้อานิสงส์เหมือนกันจากเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตด้วยที่อาจจะได้ทางอ้อมนะครับ